สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในป่าเห็ดมีเวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงค่ะบ่ายๆวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเห็ดอะไรในป่านี้ให้เราเก็บบ้างนะคะดอกนี้ชมเฉยๆนะคะมีขนนิดๆค่ะที่สวีเดนไม่กินค่ะดอกนี้ก็คือเครมล่าเห็ดดินเห็ดหน้าแลเห็ดกอเห็ดน้ำหมากนะคะส่วนดอกนี้ก็คือเห็ดพึ่งแก่ๆค่ะเห็นไหมเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้พึ่งเนยพึ่งเนยเอาค่ะเห็นไหมว่าแต่ว่าต้องสำรวจก่อนนะโอเคยังได้อยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นดอกแรกเดี๋ยวก็จะผ่าให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าพึ่งเนยหน้าตาเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นพึ่งเนยฟองน้ำก็จะเป็นสีเหลืองเนยนะคะเนื้อเห็ดก็สีขาวเนียนค่ะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ไม่พึ่งเนยก็มะนาวนะกินได้ทั้งสองตัวนะคะก็เก็บมันเลยสองดอกค่ะเหลืองขาโดนกินไปละเหลือแต่หมวกนะคะก็ไม่เป็นไรเอาได้ดอกนี้ค่ะดอกนี้ก็โดนกินแล้วค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกถ้าขาดแคลนอาหารนะคะเขาก็จะกินเห็ดอันนี้ก็พึ่งเนยค่ะเห็นไหมสวยค่ะสวยกำลังเริ่มแห้งพึ่งหวานนะเนี่ยพึ่งหวานโอ้โหดูขาโดนกินซะแต่ไม่แน่นะอาจจะยังได้อยู่ไหมโอ้โหเดี๋ยวลองชำแหละมาดูนะเดี๋ยวลองชำแหละดูค่ะเนื้อเขาก็ยังไม่ถูกเจาะนะเอาได้ค่ะเอาได้แต่งไปเลยลอกฟองน้ำออกก็กินได้แล้วนะส่วนที่เหลือนี่เห็นไหมส่วนนี้ยังดีค่ะขาขาวจั่วเลยนะไม่มีร่องรอยการเจาะค่ะเราก็แค่ตัดส่วนที่ทากินจนพรุนเนี่ยออกก็แค่นั้นเองเนาะแล้วก็ลอกฟองน้ำออกค่ะปีนี้เห็ดพึ่งขาดแคลนค่ะขอบอกมันหมดฤดูนะหมดฤดูมันแล้วนะวายแล้วนะแต่มันยังไม่มามันยังไม่มาเลยแต่มันวายแล้วเห็ดพึ่งเนย3ดอกงามๆอ่อนๆเลยขาโดนกินหมวกก็โดนกินซะเกือบหมดก็เอาส่วนที่ยังไม่โดนกินมานะสงสัยโดนทากเจาะค่ะดอกนี้เหมือนจะสมบูรณ์นะดอกนี้ยังไม่โดนเจาะนี่สมบูรณ์ค่ะดอกนี้อันนี้ก็คือเห็ดมะนาวมีความคล้ายเอ้ยไม่ใช่มะนาวเห็ดพึ่งเนยมะนาวขาจะเหลืองเหมือนมะนาวเหลืองนะส่วนพึ่งเนยขาไม่เหลืองค่ะพึ่งหวานนะเนี่ยอีกหนึ่งดอกโหดอกนี้สวยค่ะดอกนี้สวยเดี๋ยวเราจะเลาะฟองน้ำเลยนะขาไม่โดนเจาะขาสะอาดค่ะเห็ดดอกนี้สะอาดมากเลยเราก็จะเลาะฟองน้ำเลยค่ะวันนี้เราจะเลาะฟองน้ำเป็นดอกนะไม่ผ่าเนาะไม่ผ่าใช้มีดงัดแงะคว้านออกมาแบบนี้
เพราะว่าเห็นขาละมันไม่มีร่องรอยนะก็ไม่ต้องผ่าพิสูจน์เนาะเรียบร้อยค่ะพึ่งหวานดอกที่สองของคลิปนี้นะคะรู้สึกมันมืดอะเพราะว่าฝนไม่ใช่ฝนไอแดดหายเมื่อกี้มาถึงป่ายังมีแดดอยู่เลยตอนนี้แดดหายค่ะพอแดดหายปุ๊บป่ามันก็จะมืดอะหนามส้มค่ะหนามส้มเอาเรดกูลทักสวัมนะคะหนามส้มขูดเบาๆก็หลุดละแล้วก็ขูดแล้วก็ปัดแบบนี้มันจะได้ไม่หลุดไปเปื้อนเห็ดอื่นเนาะป่านี้มีเห็ดมีหลากหลายเห็ดที่ชอบด้วยเห็ดที่ชอบหลายตัวเลยอย่างเช่นน้ำส้มแล้วก็เห็ดเนยเนาะผึ้งเนยแดดมาอีกแล้วค่ะนี่ก็น้ำส้มนะดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงส่วนไม่ดีตัดออกไปเลยส่วนไหนขึ้นราก็ตัดออกไปเลยแล้วก็ขุดหนามสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนามเขาจะหลุดไปติดเห็ดชนิดอื่นแล้วมันดูไม่สวยงามดูเพลินๆเหมือนหนอนอะหนามของมันอะใช้มีดแซะเลยนี่ขาใหญ่ขาใหญ่ค่ะขาใหญ่วันนี้ตัดขาไปเลยนะพอดีวันนี้ใช้ขากล้องอีกตัวนึงนะตัวที่มันแข็งแรงกว่าตั้งได้ไม่ค่อยล้มขามจะสั้นกว่านิดนึงนะแต่ว่ามันแข็งแรงกว่ามันไม่ค่อยล้มค่ะก็ตั้งได้สะดวกกว่าทำงานสะดวกกว่าเปื้อนดินค่ะก็ตัดออกไปเลยส่วนที่เปื้อนดินวิธีใจวันนี้เจอเห็ดหนามส้มมันเปราะมากเลยโดนเบาๆก็แตกละหมวกอ่ะขอบหมวกอ่ะโอ้หนามอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้หนามขาวนะทักซ่วมอ่อนๆเลยอ่อนๆเลยขาขาวจั่วเลยอ่อนมากอ่ะอ่อนมากๆเลยตัวนี้หนามขาวนะคะเมื่อกี้หนามส้มน้ำส้มเลือดกูลทุมเพียดน้ำขาวก็คื
เอ้ยพูดผิดน้ำส้มก็คือเลิศกูลทักสวมน้ำขาวทักสวมเฉยๆนะคะน้ำส้มค่ะดอกนี้เหลืองค่ะมาตามนัดจุดนี้เมื่อปีที่แล้วก็เก็บนะโอ้สวยมากเลยตรงนี้เห็ดเริ่มแห้งแต่ไม่เป็นไรแห้งก็เก็บไปตากได้เลยนะคะมันยังไม่เน่านะแห้งแต่ไม่เน่าดอกนี้เน่าแล้วเดี๋ยวเราเอากรรไกรมาเอากรรไกรมากรรไกรอยู่ไหนเอ่ยนี งามมากว่าไม่โอเคละใต้หมวกอะไรไม่รู้มาไข่ไว้เต็มเลยโอ้เต็มเลยไข่อะไรไม่รู้ให้เขาอยู่เป็นเชื้อแล้วกันเนาะอุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยดอกเนี่ยงามมากเลยน้ำขาวนะเนี่ยทักสวมสวยมากเลยขาชุ่มอ่ะฝนทิ้งช่วงแต่ขาเขายังไม่แห้งนะงามมากค่ะน้ำยังอ่อนอยู่นะก็ไม่ต้องขูดตัดมาเลยตัดมาเลยค่ะตัดมาเลยรุ่นนี้ขาจะได้ไม่แตกเนาะเก็ดขาเขาเปราะนี่ค่ะ
ขาเขาใหญ่ใหญ่อะตัดมาเลยก็จะได้ทิ้งเชื้อไว้3ดอกงามๆงามมากค่ะยังไม่แก่นะน้ำขาวทักสวมบางคนก็เรียกอะไรนะเห็ดแกะเอ้ยไม่ใช่เห็ดแกะอันนั้นมันเห็ดขาวอีกตัวหนึ่งโฟทิกะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเห็ดอะไรเห็ดหนังไก่เนาะเออใช่บางคนก็เรียกเห็ดหนังไก่แต่ว่าในสวีเดนเขาเรียกว่าทักสวมทักเนี่ยแปลเป็นไทยมันแปลว่าน้ำเนาะก็เลยส่วนตัวก็เรียกมันว่าเห็ดน้ำแต่ถ้าเวลาไปขายอ่ะเขาก็จะเรียกกันง่ายๆว่าเห็ดขาวเพราะว่าสีมันเป็นสีขาวนั่นเองนะคะเรียกตามสีเนาะเห็ดเหลืองเห็ดดำเห็ดขาวอะไรเงี้ยจะเต็มตะกร้าแล้วนี่ค่ะเจอเห็ดน้ำไม่กี่ดอกแกเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเห็ดน้ำมันใหญ่ไงเห็ดน้ำขาวอ่ะมันใหญ่อ่ะมีอีกไม่เอ่ยหมานมากเลยหมานเห็ดน้ำเจออีกหมานขาวนะคะเสียงคนเดินป่านี้เป็นป่าที่มีคนมาขี่ม้าเล่นบ่อยๆนะคะป่าถนนม้าน้ำยังสั้นอยู่นะแสดงว่าอ่อนมากแก่หรือยังเอ่ยเพิ่งขาลายอุ้ยแก่ละนุ่มมากเลยอัปเดตตะกร้าน้ำขาวนำถึงลดราคาเดี๋ยวกลับละพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเห็ดต้มนะคะต้มแล้วก็ล้างให้สะอาดเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะเห็ดจะได้ไม่แก่ต่อนะคะมองเห็นความงามในพื้นป่ามองไปข้างหน้าเห็ดป่ามากมายเก็บเบอร์รี่สีสันสดใสเรื่องราวมากมายจะพาคุณไปเที่ยวชมสวนผักในกรีนเฮาส์ยามเช้าของชนบทสวีเดนลมหนาวสายน้ำไหลเย็นด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาจะพาคุณไปตกปลาชีวิตติดป่าไม้มัสลิมไออุ่นลมร้อนกลับมาใหม่จะพาคุณไปเที่ยวชมทะเลชีวิตติดป่าไม้มัสลิมมัสลินเป็นคนไทยที่อยู่ในสวีเดนเฮ้ชีวิตติดป่าไม้มัสลิน